ข่าวเด็ด789ยอดเหล็กเพชรฟิตเต็มถังบุกทินซามูไรยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะเผยถึงการฟิตซ้อมของตนเองในไฟนี้ว่ามีความสมบูรณ์เกือบ 100% แล้วพร้อมที่จะบินไปดวลกับคาซูมาทาคาฮาชินักชกญี่ปุ่นในศึกน็อกเอาท์วันที่19สิงหาคมนี้เวทีมวยกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตนจะไม่ประมาณนักชกญี่ปุ่นรายนี้อย่างเด็ดขาดและจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคว้าชัยกับประเทศไทยให้ได้หมวดรันมั่นใจฟ้าประธานทะลุตัดเชือกมวยรอบปูนเสือหลังจากที่ฟ้าประธานดาบรันสารคามโชว์ฟอร์มสับสอกเอาชนะน็อกประดูเงินสิทธิ์นายกทวีปตะพงในยกที่2ศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ยังมีลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศโดยไฟต่อไปจะได้พบกับธนชาติ ศรจุลเสนซึ่งล่าสุดร้อยตำรวจเอกนิรันดร์ยศพลหัวหน้าคณะเชื่อว่าการชกกับธนชาติในไฟต่อไปนั้นฟ้าประธานน่าจะใช้รูปร่างได้เปรียบดักสัตว์แข้งแทงเข่าเบียดเอาชนะล้างตาได้อย่างสนุกแน่พร้อมทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศมวยรอบปูนเสือได้อย่างแน่นอนเฮียตี้อัดฉีดซูเปอร์แบงค์ 50,000 บาทดับซ่ารถถังเฮียตี้ที่เด็ด99โปรโมเตอร์ป้ายแดงวิกทหารออกมาประกาศอัดฉีดอีกหนึ่งนักชกในสังกัดซูเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตที่จะบู๊กับรถถังจิตเมืองนนท์ในศึกมวยดีวิถีไทยอังคารที่7สิงหาคมนี้ที่จังหวัดสงขลาถ้าดับซ่ารถถังได้รับไปเลย 50,000 บาทโดยไฟนี้ซูเปอร์แบงค์ได้ค่าตัว 150,000 บาทเป็นเสร็จแล้วได้รับเงินทั้งหมด 200,000 บาทเลยทีเดียวไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน